ืบเนื่องจากกรณีการระดมกำลังค้นหาทีมฟุตบอลเยาวชนและครูฝึกสอน13คนที่พลัดหลงและติดอยู่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนในวรรณอุทยานขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตั้งแต่เย็นวันที่23มิถุนายน2561ท่ามกลางความหวังของญาติๆที่ปักหลักรอข่าวดีอยู่บริเวณหน้าถ้ำจนกระทั่งในวันที่2กรกฎาคม2561เวลา 22:30 นนายณรงค์ศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายยืนยันว่าได้รับสัญญาณจากชุดปฏิบัติการว่าเจอผู้สูญหายทั้ง13ชีวิตโดยทุกคนปลอดภัยอยู่ห่างจากเนินพัทยาภายในถ้ำหลวงประมาณ400เมตรก่อนหน้านี้เมื่อวันที่28มิถุนายนนายปรีชาศรีเพชรอดีตปลัดอำเภอแม่สายผู้เคยสำรวจถ้ำหลวงเมื่อ 20-25 ปีก่อนได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวอมรินทร์ทีวีระบุว่าเมื่อเดินเข้าไปภายในถ้ำจะเป็นลักษณะการเดินลงในที่ต่ำเดินไปเรื่อยๆจนเจอโถงแรกซึ่งมีเนินหินสูงจากนั้นเมื่อเดินต่อไปจะพบ3แยกเดินไปทางขวาจะเป็นทางตันส่วนทางซ้ายจะเป็นทางลอดมีความสูงระดับเอวระยะทาง 20-30 เมตรเดินต่อไปจะพบกับหาดพัทยาซึ่งเป็นหาดทรายขาวจุคนได้ 100-200 คนจากนั้นเดินต่อไปเรื่อยๆจะพบบ่อโคลนระยะทางประมาณ 20-30 เมตรซึ่งเดินลุยผ่านไปจะเจอโถงที่มีเนินหินและมีน้ำล้อมรอบแต่จากการสังเกตพบว่ามีรอยน้ำที่เคยท่วมในถ้ำสูงเกือบถึงเพดานหากเดินต่อไปจะได้พบถ้ำรอดซึ่งเป็นทางลอดเข้าไปที่มีน้ำท่วมมิดหากจะผ่านไปได้ต้องดำน้ำไปโดยใช้เวลาดำน้ำเพียงอึดใจก็จะไปพบกับทางที่เป็นเนินถ้าหากเดินผ่านไปจะเป็นพื้นสูงขึ้นเรื่อยๆใช้ระยะทางค่อนข้างนานจนกระทั่งไปพบปลายถ้ำเป็นเสาหินที่มีข้อความเขียนว่าสุดทางแล้วซึ่งเป็นจุดที่อดีตปลัดอำเภอแม่สายคาดว่าจะเจอทีมหมูป่า13คนคือเนื่องจากเป็นเนินสูง10เมตรและจากการสังเกตน้ำไม่สามารถท่วมถึงได้และไม่มีร่องรอยคราบน้ำท่วมเหมือนจุดอื่นๆและในเวลา 21:45 ของคืนวันที่2กรกฎาคมนักดำน้ำซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอังกฤษและทีมซิลของไทยก็พบ13ชีวิตติดถ้ำหลวงบริเวณเนินนมสาวซึ่งเป็นไปตามการคาดการณ์ของอดีตปลัดอำเภอแม่สายจริงๆฝากกดติดตามดีดีอินไซต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆค่ะ